ทำไม่ได้หรอกไม่ใช่คนเก่งไม่มีความรู้มากพอไหนใครเคยบอกกับตัวเองบ้างคะคำนี้ยกมือขึ้นนะคะน้อยก็เคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองไม่เก่งนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้มากพออย่างเช่นเมื่อก่อนน้อยอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะชอบดูยูทูบเบอร์ชอบหาความรู้นะคะแต่ก็จะบอกกับตัวเองว่าทำไมเขาเก่งจังเราทำไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะก็ที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีความรู้มากพอนะคะดังนั้นคำว่าทำไม่ได้นะคะวันนี้เนาะอยากให้รู้แบบนี้นะคะว่าคำว่าทำไม่ได้เนี่ยเราจะทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้นั่นแหละถ้าเราอยากทำได้อะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะศึกษาแล้วเราสามารถเรียนรู้พอเราศึกษาพอเราเรียนรู้แล้วพอเรามีความรู้แล้วเราลงมือทำเชื่อนะคะว่าทุกคนสามารถทำได้วันนี้ที่บอกว่าทำได้ไม่ได้นะคะทุกคนที่บอกว่าทำได้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลมากพอเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้เนาะอย่างเช่นถ้าเราจะทำงานเนี่ยทำงานประจำนะคะเข้าไปแรกๆเราก็ยังทำไม่ได้ยังทำไม่เก่งเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเรายังไม่ชินพอเราทำนานๆเรามีความรู้มากขึ้นนะคะเราก็ชินนะคะพอเราชินปุ๊บมันก็ทำให้เราเก่งเราก็พอเราชินทำบ่อยๆครั้งนะคะมันก็ทำให้เราเก่งทำให้เรารู้มากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครบอกว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะวันนี้คุณมาศึกษาหรือยังวันนี้คุณมาลงมือทำหรือยังถ้าคุณมาศึกษาแล้วลงมือทำเชื่อว่าคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ